ครับคุณเพชรอยากให้ดร.พูดหนึ่งครับว่าโอกาสหรือข้ออะไรข้อดีๆบ้างในการที่นักทุนลงทุนและสังเกตุว่าเป็นเรื่องนี้ข้อดีอะไรบ้างครับข้อดีมีอยู่เยอะมากแต่ว่าจริงๆแล้วผมอยากจะเล่าให้ฟังถึง success case ของการออมสม่ำเสมอในหนังสือชื่อ Automatic Millionaire ก็เล่าถึงจิมซึ่งเป็นช่างซ่อมและซูซึ่งเป็นช่างทำครับสามีภรรยาคู่นี้เนี่ยก็มีทรัพย์สินรวมกันประมาณ2ล้าน US ดอลลาร์ตอนที่เขาอายุประมาณ50คำถามคือว่าคนธรรมดาธรรมดาคู่นี้เนี่ยเขาประสบความสำเร็จอย่างนั้นได้ยังไงคำตอบก็คือว่าเมื่อ30ปีที่แล้วเนี่ยสองคนนี้ได้เชื่อฟังโอวาทของแม่ยายครับก็คือแม่ของซูเนี่ยสอนเขาว่า pay yourself firstดังนั้น30ปีนั้นที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้ก้าวไปหาเจ้านายและขอเจ้านายว่าตั้งแต่เดือนหน้าเป็นต้นไปแทนที่จะจ่ายเงินเดือนเขาครบร้อยเปอร์เซ็นต์ให้จ่ายเขาแค่ 90% อีก 10% เนี่ยช่วยเป็นธุระลงทุนให้หน่อยแล้ว30ปีให้หลังเขาจะมีทรัพย์สินมากกว่า3ล้านดอลลาร์ประเด็นคืออะไรครับประเด็นก็คือว่าความสำเร็จทางการเงินนั้นมาจากความสามารถสามอย่างด้วยกันครับหนึ่งคือความสามารถในการหาเงินสองคือความสามารถในการออมบางส่วนของเงินที่หาได้และสามคือความสามารถในการเอาเงินที่ออมไม่ได้นั้นไปลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพครับสิ่งที่จิมและซูทำนั้นเนี่ยมันทำให้คนธรรมดาธรรมดาซึ่งมีความสามารถที่หนึ่งคือการหาเงินหาทองเนี่ยแบบธรรมดาธรรมดาแต่สามารถออมได้อย่างแชมเปี้ยนและลงทุนอย่างแชมเปี้ยนแล้วช่วงเงินที่เขาสะสมอย่างต่อเนื่องนี้เนี่ยจึงทำให้เขารวยผมเองเนี่ยได้ลองทำดูนะครับว่าด้วยแนวคิดเดียวกันถ้าสมมุติว่าเป็นคนไทยบ้างถ้าหากว่าเราออมอย่างสม่ำเสมอแล้วผมขอยกตัวอย่างกองทุนจริงๆกองนึงก็คือกองทุนง่ายๆก็คือ TMB Z50 กองทุนนี้เนี่ยเดือนหน้าจะครบ16ปีเต็มเพราะนั้นใน189เดือนที่ผ่านมาครับถ้าสมมติว่ามีใครสักคนออมหมื่นทุกๆเดือนนะครับ189เดือนก็จะออมทั้งสิ้น 1,890,000 บาทนี่คือเงินต้นใช่นี่คือเงินต้นถึงสิ้นปีที่ผ่านมาครับเขาจะมีเงินรวม 5,500,000 บาทซึ่งคิดเป็นอัตราผลตอบแทนใกล้ๆ 12% พี่ชายท่ามกลางช่วงเวลาที่หุ้นขึ้นและหุ้นลงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตของเราก็คือว่าถ้าหากว่าเรามองแบบนักเก็งกำไรครับเวลาลงก็ตกใจนะครับเวลาขึ้นก็อาจจะรู้สึกตื่นเต้นเป็นพิเศษแต่ถ้าสมมุติว่าเราสามารถออมได้อย่างสม่ำเสมอสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือว่าเราจะได้ average long term return ซึ่งมันเยอะพอสมควรนะครับแล้วสิ่งที่สำคัญมากอีกอย่างนึงก็คือสองประการของการออมอย่างสม่ำเสมอโดยก็อย่างยิ่งสิ่งที่ผมเล่าให้คุณเพชรฟังเนี่ย คือการออมโดยอัตโนมัติการออมโดยอัตโนมัติเนี่ยทำให้เรามั่นใจได้ว่าเราได้ออมทุกเดือนครับนะครับประการที่สองการออมโดยอัตโนมัติหรือการที่เราออมอย่างสม่ำเสมอนี้ครับจะทำให้เกิดความได้เปรียบด้านต้นทุนความได้เปรียบด้านต้นทุนนี้จะเกิดจากธรรมชาติของทรัพย์สินซึ่งมันลงบ้างขึ้นบ้างเวลาเรามาซื้อหุ้นอย่างเช่น50เนี่ยครับบางเดือนมันก็ตกบางเดือนมันก็ขึ้นครับอะไรเกิดขึ้นตามมาไอ้เจ้าหมื่นบาทของเราเนี่ยครับครับเดือนไหนที่หุ้นตกเราเอาหมื่นบาทตั้งหารด้วยราคาต่อหน่วยมันก็จะได้เยอะเวลาไหนหุ้นขึ้น 10,000 บาทหารด้วยราคาที่สูงก็จะได้หุ้นน้อยเพราะฉะนั้นคนที่ออมอย่างสม่ำเสมอเช่นนี้จึงชนะตลาดโดยไม่ได้ตั้งใจเพราะของถูกเมื่อไหร่ซื้อเยอะของแพงเมื่อไหร่ซื้อน้อยการออมสม่ำเสมอจึงทำให้ทั้งเกิดวินัยเกิดความได้เปรียบทางด้านการลงทุนเพราะฉะนั้นผมจึงแนะนำอย่างมากเลยครับว่าสำหรับคนธรรมดาธรรมดาทั่วไปเนี่ยให้ออมอย่างสม่ำเสมอแล้วโอกาสแห่งความสำเร็จของท่านจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับอาราคาวันนี้ก็คือทั้งหมดของโครงการที่เราทำ